วันนี้มารีวิวปืนบีบีกันสปอร์ตเปิดซองมาแล้วโอ้โหแล้วเปิดถุงมาสวยงามมีลูกกระสุนเป็นหัวใส่บีบีกันใส่หัวพลาสติกก็ได้ใส่หัวเหล็กก็ได้เจ้าเจ้าเจ้าก็ลองมาดูเนื้องานกระบอกยาวใช้ได้ง้างปืนอันนี้ยิงได้ปกตินะดูครับผมเจ๋อเหมือนปืนจริงอ่ะอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้จะมีเป็นระบบยิงแก๊สจะใส่ช่วงแก๊สตรงท้ายปืนนี่นะครับอุ๊ยหลุดอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงต้องใส่งัดแรงไปอ่ะเก็บแล้วก็ปืนสวยเงียบกิ๊บเดี๋ยวเราลองดูแบบใส่กระสุนเดี๋ยวเราลองดูใส่กระสุนนะครับเดี๋ยวแม่ขอหยิบกระสุนแป๊บนึงนี่ที่เห็นเป็นรูนี่คือเป็นนั่นระบบยิงแก๊สเห็นไหมครับเป็นรูแล้วก็ลองหยิบมาใส่ใส่ปืนเราสามารถล็อกไกลได้นะล็อกอย่างนี้เราก็จะยิงไม่ได้กดเซฟนี่ก็ยิงย้ายอันนี้ผมไม่ได้ใส่แก๊สนะแต่ให้ดูปืนโหยสวยอะยาวหนักเงาวับอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่กระสุนอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นรูๆเงี้ยใส่แล้วก็ใส่ที่แม็กเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูเปิดกระสุนถ้าเราจะให้กระสุนลงมาก็ง้างลงมาอย่างนี้เลยเห็นไหมลงหมดแล้วแล้วก็ปึ๊บปิดเดี๋ยวลองจัดวางกระสุนก่อนก็เป็นระบบเหมือนปืนของเล่นอ่ะอันนี้ผมซื้อเพราะผมชอบเล่นเกมไบโอแล้วผมก็ซื้อสะสมไว้เก็บไว้ดูเล่นนะขอล็อกแป๊บหนึ่งเราก็บิดเนี่ยบิดมันก็จะล็อกรูใส่กระสุนอันนี้ไม่มีลูกกระสุนนะครับลองแล้วก็อันนี้เสียบไปพอดีปุ๊บ
แล้วเราก็กดมันก็จะเด้งเด้งอย่างนี้นะเด้งปอดก็ลงเข้าโม่พอดีล็อกเป็นไงแจ๋วง้างนกเวลาง้างทีก็นี่นะครับเหมือนเปลี่ยนแม็กอะโหสวยมากเลยกระบอกนี้ปืนบีบีกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ